สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกมเด็บสตอรี่นะฮะเกมนี้เป็นเกมบนมือถือมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งจะพอตลงบน PC เมไม่กี่วันนี้นี่เองนะฮะเขาบอกว่าเกมจากค่ายเกมนี้เนี่ยค่ายไคลโลซอฟนะฮะเป็นเกมที่เล่นแล้วจะวางมือไม่ลงเลยนะฮะและแล้วติดมากมาลองดูนะฮะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับคือเกมจากค่ายนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวไท coon แล้วก็มีหลายเกมนะฮะเกมนี้ชื่อว่าเกมเด็บสตอรี่เป็นเกี่ยวกับคนสร้างเกมนะฮะผมสร้างบริษัทที่ชื่อว่าเพทูวินมานะฮะตอนนี้ การแข่งขันอุตสาหกรรมเกมยังคงร้อนค่ายใหม่เพทูวินนะครับเข้าสู่ตลาดจะรอดูกันว่ามีไม้เด็ดอะไรเราชมแน่นอนขึ้นชื่อว่าบริษัทเพทูวินเกมที่เราสร้างมานั้นคุณไม่ต้องเล่นคุณแค่จ่ายให้เราทําอะไรบ้างผมไม่เคยเล่นนะฮะเริ่มแรกมาเบื่อจงังเอาพนักงานเบือ่ออันนี้คือพนักงานสร้างเริ่มใหม่คือตอนนี้เราจะจัดทําข้อเสนอของเกมใหม่ ท่านสามารถเปลี่ยนประเภทและชนิดของเกมได้อันนี้คือเลยขาเรานะฮะเกมอ๋อสร้างเกมใช่ไหมทุนสร้างมีอยูห้าบาทเป็นเกม PC เออ PC ดีกว่าประเภทโต๊ะคืออะไรเกมประเภทโต๊ะคืออะไรเนี่ยชนิดจนสลัดสัตว์หุ่นยนต์ประวัติศาสตร์อินจาริเวอร์ซี่อจนสลัดก็ได้เริ่มจากน้อยๆทิศทางปกติทิศทางอ๋อการพัฒนาว่าจะเน้นไปทางไหนใช่ไหม เน้นสร้างเร็วขึ้นก็เพิ่มเงิน20เน้นคุณภาพที่ดีขึ้นก็30ซนี่คือปริมาณเงินที่ต้องใช้มันก็เป็น,นกลไกการตลาดปกติอยู่แล้วนะฮะเอาปกติก่อนเราอยากรู้ทิศทางของเกมนี้โอเคโอเคครับเกมนี้แหละชื่อเกมตรงไหนละ่ะทิศทางของเกมปัจจุบันแต้มทิศทางที่เหลืออยู่อยู่แค่2แต้มทิศทางเหลืออยู่แค่2เราจะเอามาเพิ่มตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไ,ม,ไม,ม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มเก็บไว้ก่อน ยินดีด้วยท่านเริ่มสร้างเกมแรกแล้วแล้วควรให้ใครเขียนข้อเสนอเกมสามารถเลือกนักเขียนได้จากพนักงานของเราหรือจ้างคนภายนอกก็ได้อันนี้เป็นคนนอกความสามารถในการเขียนโปรแกรมแค่2แต่เนื้อเรื่องสิบสี่เนื้อเรื่องยีิบสี่เนื้อเรื่องสี่สิบแปดอ๋อค่าจ้างพันหนึ่งเลยเหรอแล้วมีอยู่สี่พันห้ามาร์คเจอร์ซนะฮะทำไมคนในบริษัทเราเขาไม่ถนัดเรื่องทำเกมเหรอ เฮ้ยเราต้องมั่นใจในบุคลากรของเราสิใช่ไหมคนในบริษัทนี่แหละเกมแนวโจรสลัดหรอไม่เคยทำมาก่อนเลยอะ่ะจะพยายามให้ดีที่สุดนะเอเพิโซ่เรามั่นใจในตัวเธอนะคงทําได้ดีที่สุดแค่นี้แหละโอ้แย่แล้วประเภทชนิดของเกมไม่เข้ากันเลยหวังว่าจะขายออกนะเอาพนักง,งานมีอยู่สี่คนลงมือทางานแค่สองคนอ้าวไปไหนดูสิดูอะไรอืม อ๋อกำลังปรึกษากันสองคนนี้คือเป็นแบบโคดดิ้งแล้วก็สร้างเกมด้วยเขียนเรื่องด้วยเฮ้ยเฮ้ยพนักงานเรามีไฟพนักงานเรามีไฟไฟขึ้นไฟขึ้นแล้วคนนี้คืออะไรเนี่ยสองคนนี้คืออะไรอันนี้เลขาเราใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเราสี่คนนี้คือรวมเราด้วยเรานั่งอยู่บนโต๊ะไม่ทําอะไรเลยวิวจ้างคนเพิ่มได้ไหมอันนี้คือภาพหรอ ทำภาพนะฮะคนในบริษัททําไม่เป็นมีแต่คนนอกทําภาพอันนี้สีสิบแปดเลยใช้เก้าร้อยห้าสิบจีอะเน้นภาพสวยเนื้อเรื่องไม่ต้องไม่ต้องดีมากเน้นภาพสวยชื่อเกมอะไรเนี่ยยังไม่ได้ทําชื่อเกมเลยผมเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับบริษัทนี้มั่นใจว่าจะออกแบบสิ่งที่เหมาะสุดสําหรับเกมแนวโจรสลัดเลยกําไรปีนี้ติดลบหนึ่งพันบาทเอา้ากลับบ้านแล้วหรอทาไมคนนี้กลับก่อนอะ พนักงานถ้าเราจ้างจ้างเพิ่มอ๋อการหาพนักงานก็ต้องลงทุนนะฮะมีต้นทุนในการโฆษณาว่าเราต้องการพนักงานใช้วิธีปากต่อปากราคา500ร้โอ้ทุนทําเกมก็แทบจะไม่มีแล้วค่าโฆษณาหาพนักงานต้อง500ร้ยเลยเหรออ๋อห0าร้อยก็ห้าร้อยมาขอสักคนหนึ่งสองคนมันน้อยไปเราได้ผู้สมัครสองคนจะจ้างใครดีอ่ะฮะมาดูซิ วิศวกรด้านเสียงนะฮะค่าจ้าง350ริบวิศวกรเลเวล3แล้วก็เขียนโค้ดได้เลเวล2อเฮ้ยครอบคุมอยู่ส่วนคนนี้เป็นนักเขียนโค้ดนักเขียนโค้ดเลเวลหนึ่งวิศวกรเสียงเลเวล3เอา้าเป็นนักเขียนโค้ดยังไงเขียนโค้ดเลเวลหเฮ้ยคนนี้ดีกว่าอ๋อคนนี้ถูกอ๋คนนี้ดีกว่าครับเย่ hey, พนักงานใหม่มาแล้ว เกมของเราจะได้ขายดีขึ้นพัฒนาที่ดีขึ้นทํางานทํางานเย่ใช่ทํางานทํางานเวอร์ชันเบต้าของเกมเสร็จแล้วเราควรเลื่อนสนใจเรื่องเสียงได้แล้วให้พนักงานใหม่ของเราทําเสียงได้เธอจัดก,การเลยวิศวกรเรเว่าเสียงเรเว่าสามเกมแนวตัวสลัดสินะไม่ใช่มั้งโอ้โหน่น่เน่เ,นเ,นเป็นไงพลังในการทํางานลุกเป็นไฟเกมที่สร้างเสรจสมบูรณ์แล้วมาลุ้นกัน ท่านจะเริ่มขั้นตอนการแก้บัคแต่ละครั้งที่ท่านแก้บัคได้ท่านจะได้รับข้อมูลการวิจัยด้วยโอเคบนหน้าจอข้อมูลเกมท่านสามารถจะเลือกส่งเกมโดยไม่ต้องแก้บัคทั้งหมดก็ได้อ๋อ <c oughs> เขา้าใจระบบและวคือบางเกมที่แบบมีเดทไลน์ในการปล่อยเกมใช่ไหมเขาก็จะแบบแก้บัคไม่ทันปล่อยออกมาขายก่อนมาเล่นก่อนฟีลก็ประมาณอย่างนี้หรือเปล่าแก้บัคครับแก้บัคอยู่อือแล้วบัคมีกี่อันอะ อันนี้คือบั๊ใช่ไหมรูปหน้าเนี่ยบั๊กใช่ตอนสร้างก็มีบั๊กด้วยยิ่งสร้างเร็วบั๊กยิ่งเยอะอย่างนั้นหรือเปล่าความสนุก16นะฮะสร้างแสนสิบห้เรื่องภาพอา้าวผมเน้นเรื่องภาพไม่ใช่เหรอเสียง16เลยท่านเก็บข้อมูลการวิจัยได้มากแล้วใช่ไหมล่ะตัวเลขติดสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดิสด,ด้านบนซ้ายคือข้อมูลการวิจัยอ๋อซ้ายมือบน,นะฮะอ่าคนที่มาล่าสุดเมื่อกี้ดูคนนี้น่าจะเข้าท่าอยู่ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมแล้วก็เรื่องเสียงนะฮะวิศวกรเรเวสีวิศวกรเสียงเรเวสีนะฮะค่าจ้างขึ้น20จาก3 5 0เป็น420ยสิยิ่งพนักงานเราเก่งขึ้นค่าจ้างก็สูงขึ้นแต่ตอนนี้เงินเหลือแค่2อ0 0น่ะฮะทั้งบริษัทพนักง,งานคงไม่รู้ว่าบริษัทกำลังจะเท๊งนะครับยังคงทำงานอย่างตั้งหน้าตั้งตาทุ่มเทบริษัทที่ไม่มีต้นทุนเลยโอ้ทำไมใช้ยเยอะจัง ได้ยินข่าวมาว่าเซนกาจะประกาศเครื่องเกมใหม่เอารีบเข้าไปร่วมงานถแถลงข่าวกันเดี๋ยวนี้เลยสวัสดีทุกคนตอนนี้เราเขาประกาศว่านี่คือเครื่องเอ็กซ์จะวางขายเกมสนุกๆมากมายเตรียมฟังข่าวกันนะทุกคนตามแผนจำนวนการขนส่งเริ่มแรกคือ9แ0นเครื่องฉันทราบว่าพวกเขาออกเครื่องเกมใหม่แล้วหลังจากที่เราสะสมทุนได้จำนวนหนึ่งเราควรขอใบอนุญาตด,ดู แต่ว่าเงินจะหมดแล้วนี่ใช้เวลาไปเท่าไหร่ยังไม่ถึงปีหนึ่งใช่ไหมตัวสุดท้ายบัคตัวสุดท้ายพนักง,งานของเราสู้เขาสู้เขาดูสิดูสิสโอเคเย้ไม่มีบัคแล้วเกมหืมร้อยเปอร์เซ็นต์เกมนี้สนุกดีเยี่ยมแต่อย่างอื่นตามหมดแต่การผสมผสานนี่แย่มากพอที่อาจจะส่งผลต่อยอดขายก็ทำไปแล้วก็ต้องขายอ่ะชื่อเกมอะไรเนี่ยเปลี่ยนชื่ออ๋อชื่อเกมหนึ่ง บริษัทนี้จะผลิตเกมแค่เกมเดียวที่ชื่อว่าเกมมีชื่อว่า Gi ฟต์มิโยมันนี่นะฮะคือจะเป็นซีรีส์เกมแบบต่อเนื่องมีหลายภาคนี่คือภาคที่หนึ่งนะฮะจะเรียกว่าลองตลาดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับคือตั้งใจเลยเกมกิฟต์มิโยมันนี่รวมๆแล้วก็ดีนะไม่แย่แต่ก็ไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะพวกเขาทํางานกันอย่างหนักเลยมีแววว่าจะลุ้งด้วยโอ้โหได้สิบหกแต้มคะแนนยังไม่สูงนักแต่บางทีคนเล่นอาจจะไม่สนใจก็ได้หวังว่าจะขายออกนะ กิฟต์มีอยู่มันนี่นะฮะวางจำหน่ายแล้วตอนนี้ในที่สุดเกมของบริษัทของเราก็วางตลาดแล้วแฟนเกมของเรากำลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทั่วประเทศนี่เราควรลองโฆษณาเพื่อทำให้ทุกคนรู้จักบริษัทของเราอ๋อข้างล่างนี่คือหน่วยอันนี้หน่วยยอดขายขายได้แล้วเจ็ดพันสามรอแดสิบหกแผ่นนะฮะสัปดาห์แรกอันดับยอดขายคือคราวนี้ <laughs> ไม่ไดอันดับ <laughs> แต่อย่าท้อใจไปเลยคราวหน้าพยายามให้มากกว่านี้แล้วกัน มันคือภาคแรกภาคเบิกตลาดบุกเบิกตลาดนะฮะทำไงได้เราต้องโปรโมทให้หนักกว่าน,นี้โฆษณาอยู่ตรงไหนสัญญานี่คืออะไรเนี่ยใบอนุญาตยังไม่มีเจรจาไบอนุญาตเลยโอ้ยสี่พันเลยเหรอเรทำลงคอมเหมือนเดิมเลยภาคแรกนะฮะเป็นแนวโต๊ะไปแล้วภาคต่อไปเป็นการผรจญภัยนะครับอ่ามีตัวละครเป็นฝูงสัตว์ กลงเกมชาร์ปทูมันแก้ชื่อเกมตรงไหนในตอนสร้างจะเป็นเกมแนวที่เป็นตัวละครเป็นสัตว์นะฮะแล้วก็ประจนภัยจะให้ใครเขียนข้อเสนอเหมือนประมาณว่าเป็นคนร่างเป็นผู้มุ่งกลับหรือเปล่าใช้ต้นทุน1,000เขียนเนื้อเรื่องได้ดีมาก48เลยนะฮะลงทุน1,000เลยเหรออ่ะเข้าใจละหลังจากเครื่องร้อนแล้วมันจะว่าต้องทําเกมแนวะปะจนภัยได้ดีแน่นอนเลยในที่สุดก็ถึงเวลาการสร้างเกมเซตีขอใโชคดี ลุยเลยอ่าพนักงานมีไฟโอ้โหบั๊กเพียบบักมาหกอันอย่ารีบอย่ารีบฉันอยากจะลองเพิ่มความสนุกของเกมที่เรากำลังสร้างอยู่ขออนุญาตล,ลองดูได้ไหมเฮ้ยพนักงานพนักงานมีแบบไอเดียปิ๊งอย่างนี้เราสนับสนุนแน่นอนจัดไปเลยครับใช้ยี่สิบได้เลยพยายามไปเลยฮ่าเพิ่มความสนุกเข้าไปเออวัดล้มเหลวไว้ Why? บักเพียบเลยบักเพิ่มขึ้นฉันไม่ใช่คนไม่ดีนะฉันแค่เก่งไม่พอเท่านั้นเองขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามีความพยายามแต่ยังแต่ยังไม่ไม่ชำนาญแค่นั้นเองก็ดีก็ดีเป็นเรื่องที่ดีของบริษัทนะฮะพนักงานแบบมีความตั้งใจกิฟต์มีอยู่มันนี่นั้นเลิกวางจำหน่ายแล้วในตอนนี้ยอดขายได้เท่าไหร่หนึ่งมืนกว่าหน่วยตอนนี้เวอร์ชันอัลฟาของเกมปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกแบบตัวละครก็คือต้องวาดภาพเก่งนักออกแบบอันนี้ของเราเหรอคนนอกคนนอกสองอันเลยนักออกแบบเรเวลสามคนนี้สิเงินยังเหลืออยู่ <c oughs> เหลืออยู่แบบกระปิดกระปอยเลยอยู่สามร้อยล,อละเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับร่วมงานในบริษัทแห่งนี้จัดมาเลยครับพี่ขอส,สอสวยๆเน้นสวยๆงบของบริษัทเราเหลือน้อยแล้วดูเหมือนว่าเรากําลังต้องใช้เงินทุนฉุกเฉินหนึ่งพันห้าร้อยบาทของเรา ลบชุกเชิญเยอะเหลือเกินถ้าท่านเงินหมดระหว่างสร้างเกมใดเกมหนึ่งท่านอาจจะต้องยกเลิกโครงการสร้างเกมดังเก่าวเลยก็ได้ไม่เราสร้างไปแล้วนี่เป็นเงินทั้งหมดที่เรามีดังนั้นท่านพบว่างเงินใกล้หมดให้เลือกสร้างรับจ้างเพื่อหางานทําไหนหางานทํารับจ้างอยู่ไหนอะมีแต่สัญญาเริ่มใหม่อะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้หรออ๋อนี่คือเรารับงานมาระยะเวลาสิบสัปดาห์ได้เงินสามพันสองและเกมเก่าที่ขายไปนี่ไม่ได้ตังเลยเหรอ ถ้ามีโครงการอื่นอยู่อ๋อถ้าสร้างเกมอยู่รับไม่ได้ฮะแล้วทําไมเราหยุดเราหยุดขายเกมเก่าล่ะเกมเก่ากาลังขายที่ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะได้แค่หลักหมื่นก็โอเคมันเป็นจุดเริ่มต้นของกิฟต์มียูมันนี่ในภาคแรกบา,บายยกับบ้านแล้วพนักง,งานโชคดีครับพนักง,งานเราของเราคนใหม่ขยันมากดีวูชั่นเบต้าเสร็จแล้วคนสนใจเรื่องเสียงแน่นอนเรามีพนักง,งานฝีมือดีอยู่ Give Your Money กิฟต์มียูมันนี่ภาคที่สองออกสู่ตลาด สงไปเลยคราวหน้าคงโชคดีกว่านี้นะฉักเริ่มเกมดีทีเดียวพวกเขาต้องฝึกกว่านี้ดีแต่ไม่ดึงดูเท่าไหร่16แต้มว้าคะแนนยังไม่สูงนักแต่บางทีคนเล่นอาจจะไม่สนใจก็ได้วังว่าจะขายออกนะอะไปรับงานอันนี้ก่อนอ่าสัญญาอ้าวอันที่แพงๆเมื่อกี้ไปไหนละออกแบบตัวละครมารับงานมาครับรับงานออกแบบตัวละคร สิบสัปดาห์นะฮะในขณะที่เกมกําลังวางขายไปพนักงานก็รับงานอื่นมาขอโทษนะอยากจะลองเพิ่มภาพสําหรับงานออกแบบตัวละครของเราขออนุญาตลองดูได้ไหมเอ๊ะแต่ว่าอันนี้มันงานของเขาไม่ใช่หรอ Give กิฟต์มียูมานี่ภาคที่2นะฮะตัวเลขยอดขายสัปดาห์แรกมาแล้วขายได้รวม9,700 FC แผ่นเยอะกว่าเดิมไหมเมืนจะเยอะกว่าเดิมนะอันดับยอดขายคือไม่ติดอันดับแน่นอน <laughs> เราไม่หวังอย่างนั้นไม่เป็นไร Money กิฟมีวันนี้ภาคที่สองนะฮะปลาไปหมื่นกว่าแล้วหมื่นกว่าหน่วยแล้วเป็นไงเป็นไงขายดีมากทำลายสตียอดขายวัดนี่ไงบอกเลยว,ว่าเกมดีทุกคนต้องลองเล่นดูแล้วผมงงวัดยอดขายเกมแล้วทำไมเงินมันได้น้อยจังเลยขายกี่บาทเนี่ยเราตั้งราคาขายไม่ได้เหรอนี่เกมระดับคุณภาพเลยนะ money กิฟมีอยู่วันนี้ภาคที่สองเนี่ยเป็นภาคต่อจากภาคแรกเดี๋ยวบอกเลยว่า money กิฟมีวันนี้ภาคที่สมไต่ภาคเนี่ยดีแน่นอนฮะ การันตีเลยเลิกวางจาหน่ายแล้วขายได้สองหมื่นเลิกวางจาหน่ายทําไมอ่ะยังขายได้อยู่คนยังอยากเล่นอยู่นี่มันยุคไหนแล้วเราขายออนไลน์ได้ไม่จําเป็นต้องเลิกวางจาหน่ายขอโทษนะอยากจะลองไม่ต้องเพิ่มอันนี้งานของเขาทําตามที่เขาบอกพอทําให้ออกมาดียอดขายปีนี้สองหมื่นเจ็ดกำไรปีนี้พันเจ็ดเราขายได้สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเกมเลยนะฮะแต่ว่าเงินไม่ถึงหมื่นนะ บริษัทของเรากำลังเติบโตไปอย่างราบลื่นนะฮะตรงไหนเนี่ยเงินมีอยู่5,000นอ่ะนี่คือบริษัทเกมของผมนะฮะกับพนักง,งานอีก3-4ท่านนะครับแล้วก็มีเลขา1ท่านจะไปรุ่งหรือจะไปร่วงนะฮะกับกิฟต์มีอยูันนี่ทั้ง2ภาคและภาคที่3าํกำลังจะมานะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ